ส่วนเรื่องราวของการคัดเลือกนะครับมวยโอลิมปิกล่าสุดเนี่ยเราได้โคต้าเพิ่อมอีกหนึ่งคนนะครับจากจอมเก่าอย่างชัดชัยเดชาบุตรดีครับ <S <S ในรุ่น57กิโลกรัมชายนะครับในรอบแก้ตัวของผู้แพ้จากรอบ8คนสุดท้ายซึ่งรุ่นนี้เนี่ยให้โคต้า6คนนะครับ4คนที่เข้ารอบรองนับไปแล้วดังนั้นเนี่ยจะมี2คู่นะครับสคู่สุดท้ายใครชนะก็จะได้ไปโอลิมปิกเลยมุมแดงของเรานะครับชัดชัยเดชาไปโอลิมปิกมาแล้ว2สมัยนะครับ ไปพลาดในรอบที่แล้วครับแล้วก็มาได้นับเมื่อสักครู่นะครับเจอนักกีฬาจากทางเกาหลีใต้นะครับฮังซังยองก็สามารถเอาชนะได้เอกฉันเลยนะครับ5ต่อ0นเสียงเจ้าสดก็คว้าโตโอลิมปิกครั้งที่3าในชีวิตนะครับโอ้โหต้องลุ้นกันเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่4ของทีมมวยสากลไทยครับที่ได้ไปตัวเกียวเกมต่อจากใบสนบันีก้อนรุ่น69กกิโลกรัมหญิงทิติสันปั้นโหมดรุ่น52กิโลกรัมชายแล้วก็สุดาพรศรีสอนดีรุ่น60กิโลกรัมหญิงคัดไปก่อนครับเดี ส่วนรุ่น52กิโลกรัมชายในรอบชิงนะครับพูดถึงทิติสันกันหน่อยมุมน้าเงินนะครับดาวรุ่งดวงใหม่ของไทยนะครับดีกรีแชมป์เยาวชนโลกก็เจอนักกีฬาจากจีนครับหูเชียนกวนนะครับสุดท้ายเนี่ยเราพลาดเดี๋ยวดูดีๆนะครับจังหวะบวกน่าจะเป็นหมัดขวานะครับต่อยอ้อมแล้วเข้าขมับนะครับเนี่ยครับเหมือนจะไม่แรงแต่ดูนะครับลุกขึ้นมาลุกเร็วไปหน่อยครับเลยมีอาการมือนให้เห็นนะครับด้วยประสบการณ์ด้วยนะครับก็ทําให้เราแพ้ไอซ์ไปนะครับซึ่งทีมมวยสากลชายหญิงเนี่ยก็จะเดินทางนะครับ เข้าไทยวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องของมาตรการในการป้องกันในทางสมาคมก็เตรียมไปแล้วนะครับก็จะไปเก็บตัวที่โมกเหล็กแล้วก็กักตัวเลยนะครับเป็นเวลา14วันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ออกไปไหนเลยนะครับและทั้งหมดนี้คือกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ